สวัสดีครับผมคุณวิศวะครับผมนะตัวนี้คุณวิศวะได้ส่งเอฟเฟกต์ตัวนี้มานะครับผมนะคุณวิศวะเขียนลูกค้าเขียนมาบอกว่าเวลากดบูทแล้วเสียงไม่ปกติมีเสียงซ่าออกทั้งตอนโอเวอร์ไดร์ตอนใช้โอเวอร์ไดร์แล้วตอนที่ไม่ได้ใช้นะครับอันนี้คือพอเอามาเช็คดูนะครับผมนะคือตอนนี้คือเสียงปกตินะครับผมนะครับตอนนี้คือไม่มีนอยส์เลยครับผมไม่มีสัญญาณ noise เลยนะครับผมเลยมองว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าตัวหนึ่งก็คือตัวอาจจะเป็นตัวตู้ไหมหรือว่าเป็นตัวสายหรือเปล่าหรือว่าสายแจ็คไหมหรือว่าเป็นที่คือผมเคยเจอนะมันอาจจะเกิดจากตัวอันนี้หรือเปล่าครับตัวอะแดปเตอร์หรือเปล่าครับผมนะพวกนี้มีส่วนหมดครับนะฮะถ้าสมมติว่าเราอยากจะดูว่าตัวเอฟเฟกต์นี้มีปัญหาเพราะเนื่องจากว่าตัวเอฟเฟกต์เนี่ยมันเป็น2 bypass ใช่ไหมครับ2 bypass ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้งานเนี่ยสัญญาณเสียงมันจะต่อตรงไปเลยนะครับโอกาสที่เราจะมองว่าตัวเอฟเฟกต์เสียมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ครับผมนะครับนะมันอาจจะเป็นมาจากเรื่องของสายหรือเปล่าเลยพวกนี้นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับเดี๋ยวตัวบูทนะครับตัวนี้ตัวบูทเป็นตัวบูทคลีนเพิ่มอิ่มนอกจากเสียงดังแล้วนะครับนอกจากเพิ่มความเสียงดังแล้วมันจะเพิ่มเนื้อเสียงเพิ่มความอิ่มเพิ่มความชัดเจนให้กับตัวกีตาร์ของเราหรือตัวเอฟเฟกต์ด้วยก็ได้ครับผมนะเนื้อมันจะอิ่มครับอย่างกีตาร์เราถ้าเกิดว่ากีตาร์เราไม่มีพลังครับผมแนะนำให้ใช้กับตัวบูทตัวนี้นะครับผมนะอันนี้ผมทำคลิปนี้เพื่อให้กับหลายๆท่านได้ดูด้วยนะครับผมว่ารุ่นนี้นะครับผมหมูเป็นหมูขาวนะครับหมูขาวบิ๊กนะครับมีบูทด้วยครับผมนะนะอันนี้ก่อนชัดเห็นไหมฮะเสียงมันจะไม่มีความอิ่มนะครับผมนะให้เรานะครับเราปรับที่ตัวนี้นะครับผมนะที่เลเวลตัวนี้ครับผมนะปรับโทนได้คือใช้ตัวนี้ครับผมนะอย่างนี้ครับผมนะแล้วก็ปรับเอานะจะให้ดังมากก็ได้ครับผมนะหรือว่าดังมากๆก็ได้ครับผมนะตัวนี้นะครับมันไม่ใช่เป็นเสียงแตกนะครับผมนะมันเป็นคลีนบูทครับผมช่วยเพิ่มความอิ่มให้กับกีตาร์ครับผมนะโอเคต่อมาครับนะตัวนี้ก็ยังเป็นวงจรของหมูขาวครับผมนะหมูขาวที่หลายๆคนก็เรียกกันครับรูมฮอลล์นะครับผมนะรูมก็เล่นในที่แคบๆฮอลล์นี่ก็เล่นในที่กว้างๆครับผมนะมันจะเหมือนมีตัวบูทมาตัวหนึ่งเลยครับผมนะบูทให้เกณฑ์มวลเสียงมันเยอะขึ้นเวลาเราเล่นนะครับผมนะมันจะมีความก้องกังวานมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นบูทเกณฑ์มีเอฟเฟกต์บูทเกณฑ์ตัวหนึ่งเข้ามาบูทมันเลยครับผมนะตัวนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวฟังเสียงแตกกันครับนะครับนะครับนะอย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยครับผมนะมันเหมือนมีเอฟเฟกต์ก้อนหนึ่งมาบูสต์เกนมันขึ้นครับใช่ไหมครับผมนะมันจะทำให้ซัสเทนมันยาวขึ้นนะนอกจากซัสเทนยาวขึ้นแล้วมันจะมีมวลเสียงยาวเยอะขึ้นด้วยครับผมแล้วทีนี้เราใช้ตัวบูทตัวนี้นะเป็นตัวโซโล่ครับผมเพื่อให้สัญญาณกีตาร์มันพุ่งมากยิ่งขึ้นครับถ้ามันดังมากกว่านะครับผมนะให้เราลดลงมาครับเราเรียกว่าปรับบาลานซ์ครับผมนะนะถ้าเกิดว่าโทนเสียงมันแตกต่างกันครับผมนะถ้าสมมติว่ามันทุ้มมากกว่าปุ๊บเราก็ปรับโทนที่นี่ได้ครับผมนะเนื้อมันจะใหญ่ขึ้นอิ่มขึ้นครับผมนะสังเกตดูไว้ว่านะครับผมนะไม่มีเสียงซ่าเลยนะครับผมนะครับต้องเรียนคุณวิศวะด้วยนะครับผมนะเสียงอิ่มน
แน่นชัดเจนเลยครับผมครับผมนะครับตัวนี้นะครับผมนะสิ่งที่จะแนะนำเพิ่มเติมนะครับผมนะครับก็จะมีสวิตช์ด้านขวานะครับผมตัวช่วงตัวบูทนี้นะครับผมนะรู้สึกว่ามันจะดำละดำละตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ใช้งานมาน่าจะนานแล้วครับผมนะส่วนตัวไดร์ด้านนี้นะครับผมนะน่าจะเคยเปลี่ยนสวิตช์มาบ้างแล้วนะครับผมนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยครับผมยังสะอาดอยู่เลยครับผมนะแสดงว่าใช้ถ้าสมมติว่าสวิตช์ระยะใกล้เคียงกันนั่นแสดงว่าตัวนี้นะตัวบูทอาจจะมีการใช้ค่อนข้างเยอะครับผมนะค่อนข้างบ่อยครับผมสังเกตตัวแกนสวิตช์มันเริ่มดำแล้วนะครับดำแล้วแต่ตัวนี้ยังใช้งานได้ปกติครับผมนะครับยังไงก็ฝากด้วยครับขอบคุณครับ